สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาในแนว New Normal นะครับเพราะว่าก็ต้องออนไลน์แล้ววันนี้เพราะว่าทุกคนต้องอยู่บ้านหรือว่าอยู่ที่สำนักงานนะครับก่อนอื่นเลยครับต้องกราบเรียนทางคณบดีนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อีกหลายๆท่านที่อยู่ที่นี่นี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับทางมหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้โอกาสทาง TLSP หรือว่าสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกแห่งประเทศไทยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในที่นั่นนะครับในทีมนั้นได้มีโอกาสได้มาที่จะแชร์ข้อมูลดีๆวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยดูจากหัวข้อแล้วจะเห็นว่าหัวข้อเป็นในแนวของ Digital Economy ซึ่งทุกคนพูดถึงอยู่ดีแต่ว่าผมจะพลิกแนวนิดนึงนะครับเพื่อให้ไม่เป็นอะไรที่เหมือนทั่วไปที่ทำมาก็เป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับเป็นหลักเพื่อให้ทุกคนได้อย่างน้อยเมื่อได้ฟังแล้วเนี่ยถ้ามีคำถามอะไรก็เพราะว่าตอนนี้เราไลฟ์สดนะครับคุณก็สามารถที่จะส่งคอมเมนต์เข้ามาสอบถามเข้ามาแล้วก็ถ้านาทีที่เข้ามาปุ๊บถ้าตอบได้ผมจะรีบตอบทันทีถ้าไม่เดี๋ยวเราไปรวบรวมอีกทีนึงตอนจบนะครับโอเคครับเราเข้าเรื่องของเรากันเลยตอนนี้นะครับว่าDigital Economy เนี่ยหัวข้อตอนนี้ผมก็มีซับหัวข้ออีกนิดนึงนะครับก็คือว่าเราพูดถึง Digital Economy ใน2020เพราะว่ามันจะไปอีกไกลครับแล้วจริงๆมันก็เกิดขึ้นมาสักอย่างน้อย 5-6 ปีแล้วแต่ว่าหัวข้อจริงๆที่ผมต้องการฉีกแนววันนี้คือที่จะบอกทุกคนบอกว่ามันเป็น wake up call ของเมืองไทยหรือยังนะครับเพราะอย่างน้อยมัน wake up call ให้กับผมเมื่อตอนสิ้นปี2019ซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะแชร์ให้ทราบนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมเจออะไรผมว่ามันเป็นช่วงเวลาซึ่งถ้าเรารีบนะครับตอนนี้ประเทศไทยนะครับเราสามารถที่จะก้าวทันนะครับแต่มันมีอีกหลายอย่างที่เราต้องทำในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของ Digital Economy ตัวผมเองนะครับอนุสรเหล่าวิจิตรนะครับผมก็อยู่ในแนวของ IT เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็อยู่ทางด้านของที่ทำ Supply Chain Management Logistics นะครับมาทั้งหมดก็เป็ดเสร็จก็ประมาณ25ปีนะครับก็ได้เห็นหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Supply Chain พวกนี้ก็จนมาเจอ Digital Economy นะครับแล้วก็เห็นว่าโอ้transformation ต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วต้องรีบด่วนเลยนะครับโอเคครับงั้นเราไปหัวข้อแรกเลยน่าจะเห็นว่าเวลาสัมมนาที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกวันนี้ในประเทศไทยหรือต่างประเทศเราจะพูดถึง digital disruption มากเลยนะครับพูดถึงว่าต้องเตรียมตัวนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมได้พบก็คือว่าเมื่อได้ไปเมืองจีนนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วโอ้มันไม่ใช่แค่ต้องเตรียมตัวนะครับตอนนี้มันเป็นเรื่องของการที่เราต้องเปลี่ยน mindset รีบด่วนของคนไทยเราทุกคนนะครับเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ล้าหลังเขาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรามี innovation นะครับคือการทำ supply chain ซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดตรงนี้แล้วจนถึงวันนี้ที่มันเป็น disruption นะครับตรงนี้เราไม่ได้ล้าหลังกับประเทศไทยซึ่งเดี๋ยวก็มีรายละเอียดเดี๋ยวแชร์ให้ท่านดูนะครับเพื่อท่านจะได้อย่างน้อยภูมิใจว่าประเทศไทยก็ไม่ได้ล้าหลังกับเขานะเราก็พยายามติดตามทางด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศมาโดยตลอดอย่างน้อยก็อย่างน้อย20ปีละนะครับนะมาเคลียร์ innovation นิดหนึ่งกับ disruption innovation เนี่ยเป็นอะไรซึ่งเพิ่มเติมนะครับแก้ไขเพิ่มเติมทำให้เร็วขึ้นดีขึ้นมีฟีเจอร์ฟังก์ชันมากขึ้นนะถ้าเราเทียบกับโมบายโฟนนะครับโทรศัพท์มือถือก็จะเห็นว่ามันมีฟีเจอร์ต่างได้ดีขึ้นแต่พอโมบายโฟนออกมาเราจะพบว่ามัน disrupt ทุกอย่างเลยทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดและโดยเฉพาะในที่เมืองจีนนะครับเดี๋ยวจะเห็นสถิติซึ่งน่ากลัวมากแล้วเขาได้ไปได้เร็วมากนะครับที่ผมเรียกว่า leapfrog ก็คือกระโดดข้ามเลยนะครับไม่ได้ไปทีละสเต็ปไปได้ทีละขั้นแล้วแต่กระโดดข้ามไปเลยโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูนี้ด้วยกันนะครับว่าจากประเทศไทยเราเองเนี่ยเรา innovate ตัวเองมา20กว่าปีนะครับเราพร้อมหรือยังที่จะไป Digital Economy นะครับประเทศไทยโอเคต้องเรียนว่าผมเป็นคนที่โชคดีมากคนหนึ่งมากๆเลยนะครับเพราะว่าเกิดมาในยุค Baby Boomer พอเป็น Baby Boomer มันก็1960 1964ช่วงนั้นนะครับที่ผมเกิดมันจะไม่บอกปีนะครับแล้วก็ได้เห็นทุกอย่างจริงๆเห็นตั้งแต่ innovation ของการไม่มีอะไรเลยตั้งแต่มันเป็นกระดาษอันนี้ครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่านี่คืออะไรอันนี้คือ punch card นะครับผมเรียนตอนเรียน programming ก็เรียนด้วย punch cardจนวันนี้มันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วครับเยอะแยะไปหมดแต่อย่างน้อยผมได้มีโอกาสได้เห็นได้สัมผัสได้ใช้มันก็เลยเห็นความแตกต่างนะครับในการเติบโตในการอินโนเวทมาเรื่อย
มันมีโจ๊กอันนึงที่ไม่ได้โจ๊กครับชีวิตจริงก็คือลูกชายผมเองเนี่ยพยายามถามผมว่าเอ๊ะไอ้ฮาร์ดดิสข้างในเป็นยังไงนะครับผมก็บอกอ๋อมันมีแผ่นนะครับเหมือนแผ่นเสียงเขาก็ถามอะไรคือแผ่นเสียงนะครับอันเนี้ยมันทำให้ผมเริ่มตื่นตระหนกว่ามันมีอะไรบางอย่างแล้วที่มันมีแก็บช่องว่างก็ถึงมาเรียนรู้แล้วครับว่าอ๋อเบบี้บูมเมอร์เป็นช่วงที่คุณสามารถเห็นการเจริญเติบโตการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างครบถ้วนถือว่าครบถ้วนจริงๆนะครับแล้วถือว่าผมโชคดีมากๆจนมาถึงในช่วงของ disruption era นะครับซึ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยมากๆและผมขณะที่ผมอยู่ใน IT ก็มาเซอร์ไพรส์ตัวเองว่ามันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดเลยนะครับมันก้าวกระโดดจริงๆนะมาดูเรื่อง IT ครับลงลึกนิดนึงแต่ไม่ไปไกลมากนะครับตอน traditionally เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยแต่ละบริษัทในสมัยผมว่าพูดสบายๆ1995ครับช่วงนั้น90-95ทุกคนเนี่ยจะมีกระดาษอยู่แล้วเราใช้กระดาษมาโดยตลอดพัฒนาขึ้นมาเป็น Multiplan Excel นะครับผมเองเมื่อเห็น Excel ครั้งแรกหรือ Multiplan ครั้งแรกโอ้ช่วงนั้นก็ประมาณ8586ครับ1985-8586ก็ตื่นเต้นมากครับเพราะเป็นอะไรซึ่งไม่เคยเห็นนะครับวันนั้น PC ยังเป็นแบบรุ่นแรกๆเลยครับ386ช่วงนั้นนะครับแล้วก็จากspreadsheet นะครับหรือว่า Excel หรือ Multiplan มันก็โดดขึ้นมาเป็น database ช่วงนี้เป็นช่วงซึ่งทุกบริษัทมีระบบของตัวเองมี ERP นะครับสามารถที่จะควบคุมเอกสารทุกอย่างได้ data entry นะก็ยังเป็นช่วงนั้นอยู่พอเริ่มเข้ามา1995ช่วงนี้คือช่วงที่ผมโชคดีละนะครับพอดีช่วงนั้นคุณสุวิทย์รัตนจินดาซึ่งเป็นประธานของTLSP ก็พบผมแล้วก็บอกว่าสนใจไหมที่จะเข้ามาทำตรงนี้ช่วงนั้นก็เลยกระโดดเข้ามาแล้วก็เริ่มเรียนรู้เนี่ยครับ EDI XML ซึ่งทุกคนก็จะคิดว่าอ๋อยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคซึ่งเทคโนโลยีจ๋า EDM คือเทคโนโลยีละนะครับแล้วต้องเป็น XML ด้วยนะมันจะได้ advance ขึ้นนะครับสมัยนั้นเนี่ยที่เราเริ่ม EDI ครั้งแรกผมว่าเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่นำเรื่อง EDI เข้ามาในประเทศไทยเราก็จะมีคู่แข่งตอนนั้นก็มีอยู่แค่เจ้าเดียวครับก็คือทาง IBMประเทศไทยที่นำเข้ามาเรื่อง EDI หลังจากนั้นก็ค่อยๆเกิดตั้งแต่1995มาเรื่อยๆแต่ช้ามากนะเดี๋ยวท่านจะเห็นว่าทำไมมันช้ามากนะครับงั้นในยุคนี้เราก็เลยทำ EDI กันนะครับนะพอทำ EDI ทุกคนก็นึกว่ามันเป็นเทคโนโลยีจริงๆไม่ใช่นะจริงๆมันคือการทำงานร่วมกันหรือ collaboration ช่วงนี้แหละครับยุคนี้คือยุคที่ทุกคนพูดถึง supply chain lean management ทำยังไงให้มันมีการสูญเสียน้อยที่สุดเร็วที่สุดนะครับ efficiency ดีที่สุดก็คือการที่การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและกันจากกระดาษเช่น invoice นะครับหรือว่า purchase order หรือใบขนสินค้าทางด้านโลจิสติกก็มากลายเป็น electronic format ซึ่งกันและกันโดยไม่มีคนไปต้อง data entry นะครับก็เป็นการคุยกันแล้วตอนนี้ระหว่างองค์กร2องค์กรขึ้นไปนะครับแล้วหลังจากนั้นก็กระโดดมานี่เลยครับ digital age ซึ่งโอ้มหาศาลแตกต่างฉับพลันในยุคของ supply chain หรือ EDI เนี่ยนะครับก็จะเป็นยุคที่ก็ยังเป็นแบบระดับองค์กรแต่พอมากระโดดเข้าดิจิทัลปุ๊บมันจะเป็นอะไรที่เป็นทั้งองค์กรและก็บุคคลหรือ consumer นะครับซึ่งจะได้กว้างขึ้น1995ครับพอดีที่ผมเริ่มกระโดดเข้ามาใน EDI สมัยนั้นนะครับก็สิ่งแรกที่จะพบเลยก็คือ modern trade ก็เช่นตอนนั้นก็ต้องให้เครดิตนะครับว่าสติลคือทางสยามแมคโครนะครับเป็นเจ้าแรกพร้อมกับสหพัฒน์นะครับที่ขายมาม่านะครับก็เป็น2เจ้าแรกที่บอกว่าเรามาคอลลาโบเรทกันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกันและกันแล้วก็ทำมานะตะคุกตะคักล้มลุกคลุกคลานมาแล้วสยามแมคโครก็ค่อยๆขยายฐานลูกซัพพลายเออร์นะครับจากสหพัฒน์ก็กลายมาเป็นยูนิลีเวอร์นะครับตามมาเรื่อยๆ Procter & Gambleช่วงนั้นก็เป็นช่วงซึ่ง modern trade เกิดนะครับแต่ว่าเอกสารอะไรบ้างช่วงนั้นก็จะเป็น purchase order invoice นะครับ advance shipment notice ASN นะครับหรือภาษาโลโก้เราก็จะเรียกว่า BO นะครับใบสั่งของส่งของเสร็จแล้ว2002ครับหลังจากที่ผมอยู่กับ modern trade สักพักหนึ่งช่วงนั้นเนี่ย1999-2000ช่วงนั้น supplier ยังคงเป็น supplier รายใหญ่ๆอยู่เพราะฉะนั้นเวลาอย่างเช่นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือแม้แต่ Tesco Lotus สมัยนั้นเนี่ยต้องการที่จะแลกเปลี่ยนกับหรือซื้อสินค้าที่เป็นจากปากของตลาดทำยังไงล่ะน
นะครับเพราะนั้นเป็นคุณป้าคุณอาทั้งหลายนะครับที่เป็น PC ยังไม่มีเลยครับอย่าพูดถึงโมเด็มเลยสมัยนั้นก็ยังตรงต้องเป็นบิ๊กซัพพลายเออร์ที่เข้ามาอยู่ในโครงการ Modern Trade อยู่นะครับจนมาขึ้นประมาณสัก2000ปี2000 2001นะครับซัพพลายเออร์รายเล็กๆก็จะเริ่มทยอยเข้ามาจนวันนี้เนี่ย Modern Trade ก็ 100% แล้วครับนะครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ 100%2002ครับได้มีโอกาสเข้ามาทำทางด้านโลจิสติกแล้วอันนี้นะครับที่ผมกระโดดเข้ามาแล้วพบคุณสุวิทย์รัตนจินดาท่านก็ชวนมาแล้วบอกว่ามาทำงานด้านนี้ด้วยกันไหมนะครับทางด้านโลจิสติกต้องเรียนตรงๆว่าช่วงนั้น2002ไม่มีไอเดียเลยครับว่าโลจิสติกคืออะไรก็มาเรียนรู้แต่ปีนั้นเป็นต้นมาวันนี้ต้องเรียนว่า e-custom หรือว่ากรมศุลกากรในการนำเข้าส่งออกนะครับ trade facilitation จะเรียกอะไรก็ได้นะครับในการอำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกกรมศุลกากรทำได้เกือบ 100% แล้วครับและต้องเรียนทุกๆคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้บอกว่านี่คือการเชิดหน้าชูตาของประเทศไทยเพราะถ้าไม่มีกรมศุลกากรวันนี้เราจะล้าหลังมากๆอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราหลายๆประเทศนะครับที่กำลังพยายามจะดิ้นรนอยู่หลังจากนั้นก็หลังจากกรมศุลกากรกระโดดเข้ามาแล้วเราก็เริ่มทำให้กับ other government agency เพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเรานำเข้าส่งออกเนี่ยถ้าเป็นสินค้าหรือว่าวัตถุอันตรายพวกนี้ต้องมีการขอไลเซนส์หรือ permit ในการนำเข้านะครับพวกนี้ก็จะเป็นหน่วยงานภาครัฐอื่นๆอีกประมาณ36หน่วยงานซึ่งจำเป็นที่จะต้อง issue หรือให้ตัว certificate ตัวนี้นะครับในการนำเข้าส่งออกและทุกอย่างก็แลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ถามว่าวันนี้อันนี้อยู่ตรงไหนก็ผมให้ประมาณสัก 80% นะครับยังมีช่องว่างที่จะสามารถพัฒนาได้แต่มาติดตัวนี้ครับนะครับ B2G เนี่ยทำมาหมดแล้วนะครับตรงนี้มันก็เหลือ international trade ก็คือการนำเข้าส่งออกที่ใช้ EDI จริงๆเต็มๆ B2B ก็คือ business to business ก็เช่นว่า freight forwarder นะครับ custom broker หรือ shipping ที่เราเรียกกัน shipping สายเรือสายการบินพวกนี้เป็นธุรกิจกับธุรกิจหมดยังไม่ทำ 100% ครับต้องบอกว่าถ้าอยู่จริงๆแล้วประมาณสักไม่ถึง 25% นะครับอันนี้น่าเสียดายมากเดี๋ยวก็จะมีภาพตอนจบนะครับเพื่อรับทั้งหมดนี้ให้ท่านเห็นก็เลยเป็นช่องโหว่อันหนึ่งที่ทำให้การทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยระหว่างองค์กรกับองค์กรยังไม่สมบูรณ์แบบสักทีเดียวนะครับก็ต้องขอบคุณทางภาครัฐนะครับที่กระโดดเข้ามาทำเรื่องนี้อย่างเต็มที่ในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับครับผมยังไม่เห็นคอมเมนต์มานะครับเราจะเดินต่อไปเรื่อยๆ Now innovation นะครับที่ผมเรียนตอนต้นแล้วว่า innovation เนี่ยแตกต่างจาก disruption มหาศาลเพราะว่า innovation เนี่ยเราค่อยๆนะครับจากแต่ละองค์กรเข้าไปสู่ collaboration ไปจนถึง supply chain management อันนี้ผมก็จะขยายความที่เมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วนะครับในภาพเมื่อก่อนนี้ยุคที่1ครับกระดาษแลกเปลี่ยนกัน supplier กับ retailerนะครับวันนั้นก็เริ่มจากคู่แรกอย่างที่ผมเรียนไปแล้วสยามแมคโครกับสหพัฒน์แล้วก็ค่อยเติบโตขยายวงไปเรื่อยๆครับวันนี้ก็ 100% แล้วประยุกต์ที่2ปุ๊บนะครับก็มีการฝืนกันพอสมควรในช่วงทำ EDI ช่วงที่2มันก็เลยเกิดขึ้นเพราะตอนนั้นมีเริ่มมีการใช้แฟกซ์ออโต้แฟกซ์มากขึ้นเห็นไหมครับ innovation เกิดขึ้นจากการใช้กระดาษต้องมาหน้า data entry ก็มาเป็นส่งแฟกซ์ช่วงนั้นก็ยังมีการฝืนกันอยู่ครับแล้วก็ resist กันอยู่ต่อต้านพอสมควรว่าแล้วทำไมฉันต้องไป EDI อ่ะในเมื่อแฟกซ์มันก็ใช้ได้เนี่ยออโต้แฟกซ์ด้วยนะเนี่ยไม่ต้องมีคนมารับเลยจริงๆก็ไม่ใช่หรอกครับคุณยังต้องรับแฟกซ์แล้วบางทีก็มองไม่เห็นแล้วต้องไป data entry เข้าระบบอีกทีนึงนะครับถ้าคุณเป็น supplier ที่จะรับ PO ก็จนต้องมีการบังคับนะครับจากทางโอเคครับยุคที่3ก็ช่วงนั้นเนี่ยการบังคับก็จะเกิดจากหลายๆ retailer รายใหญ่ๆนะครับเริ่มตั้งแต่ Macroไปจนถึง Tesco, Lotus แล้วก็ Top Supermarket ไปเรื่อยๆจนวันนี้ Retailer ทุกรายนะครับต้องใช้ EDI หมดแล้วนะครับแล้วก็เห็นไหมครับว่าใช้เวลาของเวลาผมไปทั้งหมด15ปีกว่าจะเห็นความสมบูรณ์ของ 100% ของ Total Supply Chain ในประเทศไทยทางด้าน Modern Trade ให้ใช้อิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็การทำตัวนี้นะครับวันนี้ก็เริ่มที่จะมาใช้ทางด้าน Service Providerเดี๋ยวท่านก็จะเห็นว่าภาพคล้ายๆกันอย่างเงี้ยเกิดขึ้นกับทางศุลกากรหรือทางด้านของโลจิสติกเช่นเดียวกันเราจะมีเซอร์วิสพรีไวเดอร์คนกลางที่คอยรับข้อมูลแปลงข้อมูลให้เป็น EDI หรือเป็น XML นะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้รับแล้วถ้ามี response กลับมาก็จะรับกลับมาเพื่อจะส่งต่อให้กับทาง
ผู้ส่งอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คือภาพแล้วก็ธุรกิจที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย15ปีครับกว่าจะเต็ม 100% ได้โอเคก็จะเอกสารนะครับเมื่อกี้ที่เรียนไปแล้วเอกสารก็ประมาณนี้ครับพวก invoice purchase order นะครับแล้วก็คุยกับทาง retailers ซึ่งก็มีหลายเจ้านะครับหลายเจ้าทีเดียวเลยเข้ามาทำแล้วก็ผ่านผู้ให้บริการซึ่งผู้ให้บริการในเมืองไทยตอนนี้ก็มีอยู่3รายทางด้าน retail นะ modern trade มีอยู่3รายแล้วก็ส่งแล้วก็มีซอฟต์แวร์ในการแปลงเพื่อจะรองรับทั้ง supplier รายใหญ่ๆซึ่งเขามีระบบเขาเองแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งเขาเลยนะครับเราแค่เอาข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้เขาแล้วเขาก็ใส่เข้าไปในระบบได้เลยส่วนพ่อค้าแม่ค้าประคองตลาดวันนี้ก็ทำแล้วนะครับคุณจะเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเว็บเกิดขึ้นพอมีเว็บแอปพลิเคชันปุ๊บการที่จะนำระบบ EDI ไปใช้ก็ง่ายขึ้นสำหรับซัพพลายเออร์รายเล็กๆนะครับหรือ SME ที่เราเรียกกันครับตอนนี้มาดูทางด้านของ International Trade Facilitationอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องกว้างและใหญ่มากเพราะว่าเรามีผู้เล่นเยอะมากเดี๋ยวท่านก็จะเห็นว่ามีผู้เล่นใครบ้างนะครับก็เริ่มจากนี้ครับ individual company ก็กระดาษและต้องบอกเรียนเลยครับว่าทางด้านของ transportation หรือทาง logistics เนี่ยเป็นอะไรที่มีเอกสารเยอะมากที่สุดนะครับแต่ด้วยการที่เราทำตัวของ e-custom ไปแล้วเนี่ย20ปีกระดาษลดลงไปมหาศาลแต่ก็ยังมีเหลืออยู่บ้างนะครับที่เราต้องเดินต่อโอเคมาดูนิดหนึ่งครับเผื่อบางท่านที่ไม่ได้อยู่โลจิสติกก็จะได้เข้าใจนี่คือสเต็กโฮลเดอร์ของพวกเรานะครับถ้าคุณต้องการนำส่งของออกจากประเทศไทยสมมติฝั่งนี้คือประเทศไทยนะครับคุณก็จะมีคุณจะเป็นชิปเปอร์หรือผู้ส่งออกคุณจะมีฟอร์เวิร์ดเดอร์หรือว่าชิปปิ้งเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อเคลียร์เอกสารมีขนส่งนะครับมีท่าเรือหรือท่าบก ICD นะครับแล้วก็มีสายเรือหรือว่าสายการบินก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปโหมดไหนของการขนส่งฟังผู้รับหรือว่า importer ก็เช่นเดียวกันนะเป็นแต่กลับด้านกันนะครับส่วน activity กิจกรรมนะครับเวลาเรามองภาพว่าเรามีการขนส่งอย่างเงี้ยปั๊บนะครับในแต่ละจังหวัดที่คุณส่งสินค้าให้กับ stakeholder คนต่อๆไปมันจะมีเอกสารกำกับนะครับก็ดูสิครับเต็มไปหมดเลยครับครับทั้ง VL ถ้าเป็นสายเรือนะครับหรือว่า airway bill ถ้าเป็นทางอากาศเป็น export declaration ตัวนี้แหละครับที่ผมบอกว่าขอบคุณกรมศุลกากรภาครัฐนะครับที่ทำตรงนี้ได้เต็ม 100% แล้ววันนี้นะครับเสร็จแล้วของก็ลงเรือนะครับแล้วก็เดินทางไปที่ปลายทางที่ importer นะเมื่อไปถึงปลายทางทุกอย่างก็จะทำแบบเดียวกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงข้ามโอเคครับเห็นไหมครับนี่คือแค่ตัวอย่างนะครับจริงๆมีเอกสารเยอะกว่านี้แต่นี่คือเราพูดถึงแค่ระหว่างกันนะครับระหว่างองค์กรซึ่งกันและกันที่อยู่ในเชนตัวนี้ในโซ่นะตัวนี้โอเคนะมาดูว่าทำอะไรไปบ้างนะครับในเชิงของinnovation ของประเทศไทยในเรื่องของโลจิสติกส์ก็ตามนี้แหละครับเรามีเอกสารนะครับเห็นไหมว่าหลักการจะคล้ายๆกันกับทาง modern trade นะฮะคล้ายมากเลยนะเรามีเอกสารใบขนสินค้าขาเข้าขาออกเรามี manifest นะครับ manifest ก็คือว่าสมมติถ้าทำไปทางเรือนะครับว่าในเรือลำนั้นเนี่ยมีตู้คอนเทนเนอร์เบอร์อะไรบ้างมีชิปเมนต์หรือว่าสินค้าของใครเป็นเจ้าของส่งไปที่ไหนปลายทางนะครับตัวนี้คือแมนิเฟสต์ที่สายเรือหรือสายการบินเป็นผู้ส่งข้อมูลนี้ให้ทางกรมศุลกากรแล้วก็มีใบอนุญาตอันนี้แหละครับที่ผมบอกว่า other government agency หรือ OGA ที่ต้องทำตัวนี้นะครับเพื่อในกรณีที่เป็นสินค้าอันตรายสินค้าที่ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนนะครับก็จะเป็นจาก OGA เพราะเอกสารทั้งหมดเนี่ยที่เป็นกระดาษวันนี้นะครับในช่วงถ้าจะให้ครบรูปเลยก็ประมาณตั้งแต่2007เป็นต้นมา2007ก็จะเกิดการกรอกข้อมูลเนี้ยเข้าระบบนะครับแล้วก็ส่งไปตามรูปแบบด้วยนะครับของที่ทางภาครัฐกำหนดหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะส่งให้กับทางเกตเวย์หรือผู้ให้บริการนะครับเรามีทั้งผู้ให้บริการแวนแล้วก็ผู้ให้บริการที่เป็นเกตเวย์นะครับแต่ที่สำคัญตรงนี้ก็คือว่าที่คุณควรจะรับทราบเอาไว้นะครับก็คือมันจะมี National Single Windowของประเทศไทยนะ NSW วันนี้วันไทยของประเทศไทยเนี่ยก็มีความคืบหน้านิดนึงนะครับก็คือหลังจากที่รับข้อมูลมาทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ส่งให้ภาครัฐงั้น NSW จริงๆทำหน้าที่คือเป็นตัวแทนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนทางด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะ
แล้วเดิมเนี่ยต้องมีเกตเวย์อยู่ตรงนี้นะครับ3รายแล้วก็เพื่อวิ่งเข้า NSW ที่เดียวก็มองเล็งเห็นฮะกรมศุลกากรก็เล็งเห็นว่ามันมีฮอบหลายฮอบเหลือเกินนะครับกว่าจะไปถึงภาครัฐได้ก็เลยตอนนี้ทาง NSW ก็จะเป็นของทางกสทนะครับการสื่อสารประเทศไทยเข้ามาเพื่อดูแลoperation ด้านนี้ของ NSW ซึ่งท่านก็จะได้เห็นมากขึ้นนะครับในทางข่าวทางสื่อมวลชนครับนี่ก็คือภาพที่เราทำกันมาตั้งแต่ปีจริงๆถ้าเริ่มจริงก็2000นะครับปี2000 2001แล้วก็ทำกันมาโดยตลอดนะครับค่อยๆนะครับก็ใช้เวลาเกือบประมาณ10ปีกว่าจะได้เต็มรูปแบบ 100% แล้วก็เรามี e-payment แล้วนะครับมี e-payment แต่เป็น e-payment ในรูปแบบของ EDI ก็คือถ้าคุณมีสินค้าที่คุณจะต้องเสียภาษีประเด็นตอนนี้ก็คือคุณจะต้องจ่ายภาษีผ่านแบงค์ครับถ้าคุณต้องการที่จะทำใบขนสินค้าที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์งั้นศุลกากรก็จะบอกว่าเขาจะมีแบงค์ทั้งหมดทุกแบงค์เลยครับคุณไปเปิดบัญชีได้เลยแล้วก็จากใบขนสินค้าที่คุณส่งไปอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเนี่ยคุณก็จะสามารถในตัวเนื้อหาเองสามารถบอกได้ว่าด้วยภาษีเท่านี้ฉันต้องการหักจากบัญชีของผู้ส่งออกเท่านี้หรือผู้นำเข้าเท่านี้เพื่อเข้าบัญชีศุลกากรเพราะฉะนั้นก็ e-payment ก็เกิดครับเกิดมานานแล้วแต่ไม่ใช่ e-payment อย่างที่เรารู้จักกันวันนี้ที่เป็นโมบายแอป QR code ไม่ใช่มันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่ก็เป็นอีก innovation หนึ่งทางด้านของธุรกิจทางด้านโลจิสติกที่เกิดขึ้นมาอันนี้ครับคือตัวที่น่าภูมิใจที่สุดนะครับของประเทศไทยเพราะว่าถ้าทางศุลกากรเองตัวนี้นะครับไม่ได้ออกมาเมื่อปี1999หรือ2000แล้วทุบโต๊ะแล้วบอกว่าเรื่องนี้ต้องเกิดนะครับเราจะต้อง compete เราต้องแข่งขันให้กับประเทศแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับในการที่จะ facilitate หรืออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกสินค้านะครับแล้วก็ยังไปได้สวยทุกวันนี้โอเคผมยังไม่เห็นคอมเมนต์เข้ามานะครับโอเคเมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องของเอกสารแปลงจากกระดาษเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วเสร็จแล้วดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเรารู้ว่า stakeholder คือใครที่รับสินค้าไปแต่พอรับไปแล้วเธอเอาเอกสารไปด้วยนะตอนนี้ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วส่วนมากแล้วมันก็เหลือว่าแล้วตอนนี้พอคุณรับสินค้าฉันไปแล้วสินค้าฉันอยู่ไหนเนี่ยนะครับนี่ก็เลยเกิดเรื่องของ IoT ขึ้นมานะครับเมืองไทยก็ทำเรื่อง IoT นะครับ Smart Logistics เพื่อจะ track สินค้าในระดับตู้คอนเทนเนอร์นะครับทุกคนอาจจะได้ยินเรื่องของ GPS นะครับมากเลยแล้วตอนนี้มันกลายเป็น commodity ไปแล้วนะครับของเมืองไทยหรือทั่วโลกเลยราคาถูกมากนะครับโดยเฉพาะจากเมืองจีนมาเนี่ยถูกจริงๆคุณก็จะได้ยินว่ากรมการขนส่งทางบกก็บังคับว่ารถบรรทุกนะครับทุกคันนะครับต้องติด GPS แต่ IoT ที่พูดถึงตัวนี้ผมพูดถึงตัว Electronic Seal ตัวนี้นะครับซึ่งไว้ track cargo โดยเฉพาะที่เป็น container เพื่อจะได้รับรู้ว่าตอนนี้ cargo อยู่ตรงไหนและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าสินค้าหรือตู้สินค้านั้นเนี่ยรถหยุดและมีการเปิดตู้นะครับก็คือการ break seal ตัว Electronic Seal ตัวนี้ระบบหรือแพลตฟอร์มจะรีบเตือนคุณทันทีว่าตอนนี้มีการเบรกซีนแล้วนะครับนะส่วนนี้เนี่ยศุลกากรก็ใช้อยู่นะครับในบางรูทนะครับระหว่างต่างจังหวัดต่างๆนะครับเพื่อจะ cross border ไปประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วก็มีอีกอื่นๆนะครับนี่คือตัว GPS ทั่วไปที่วันนี้เป็น commodity เยอะมากหมดนะเต็มไปหมดเลยทุกคนก็ใช้กันหมดราคาถูกมากนะครับในตลาดแล้วก็จะมีพวกไอ้ Bluetooth Low Energy เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพื่อจะ track ทั้งสินตัวตู้สินค้าเองก็ดีว่า security แค่ไหนนะครับรวมถึงสินค้าข้างในว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวช็อคนะครับมีการใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้ในการ catch หรือว่า monitor โอเคครับตัว Electronic Seal ก็หน้าตาประมาณนี้ครับเราใช้มีการใช้ GPS จับ 4G นะครับทุกอย่างอยู่ในอุปกรณ์ตัวเดียวนึกสภาพว่านี่เป็นโมบายโฟนครับเป็นโทรศัพท์มือถือเลยเพียงแต่ว่าโทรศัพท์มือถือตัวนี้มีความพิเศษนิดนึงก็คือว่าตัวมันเองตอนนี้มีเคเบิลตัวนี้นะครับเพื่อที่จะล็อกนะครับทำตัวเป็นซีลเลยครับเป็นซีนตัวนึงทันทีที่คุณล็อกอุปกรณ์ตัวนี้นะครับตามวิธีนี้ปุ๊บวิธีการนี้นะครับบนตู้คอนเทนเนอร์นะครับดังนั้นเวลามีใครตัดเคเบิลตัวนี้หรือว่าทุบอุปกรณ์ตัวนี้มันก็จะฟ้องขึ้นมาบนแพลตฟอร์มหรือส่งอีเมลไปให้ท่านรู้ว่าหรือเจ้าของสินค้ารู้ว่ามีการเบรกแล้วนะมีการเบรกซีนและที่ตำแหน่งนี้วันเวลานี้คุณยังอาจจะสามารถไล่จับ
คนร้ายได้ทันนะครับตัวมันเองในนี้เนี่ยก็จะมีทั้งตัว GPS ในตัวนะครับตรงนี้แล้วก็มี 4G ก็คือใช้เทเลคอมนะครับRFID ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆที่ผ่าน RFID มี rechargeable battery อย่างที่ผมเรียนคล้ายๆโทรศัพท์มือถือเลยเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถถ้าคุณชาร์จแบตเต็มๆแล้ว acquisition time หมายถึงว่าคุณติดเข้าไปในหลังตู้คอนเทนเนอร์แล้วเซตไว้ที่ทุกๆ1ชั่วโมง report ทีนึงอันนี้ก็จะอยู่ได้ประมาณ30วันเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะสำหรับการที่เราจะ track ตู้สินค้าคอนเทนเนอร์จากประเทศไทยไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเช่นจีนตอนใต้นะครับแล้วจากนั้นก็จะมี international roaming นะตอนนี้เนี่ยเพิ่งเข้ามาครับเพิ่งเข้ามากันเพราะว่าถ้าเราใช้ซิมของเมืองไทยเนี่ยก็จะมีค่า international roaming charge ดังนั้นเราก็เลยมีการ work กันนะฮะในผู้ให้บริการในประเทศไทยว่าให้มีซิมอีกประเภทนึงที่เป็น international roaming ในตัวดังนั้นคุณเลยจ่ายราคาเดียวสามารถ track ตู้คอนเทนเนอร์นี้ตั้งแต่ประเทศไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านไปลาวไปเวียดนามขึ้นจีนตอนใต้ได้สบายๆโดยราคาเดียวนะครับและไม่แพงโอเคครับก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับถ้าคุณสงสัยว่าแล้ว IoT Electronic Signal ต่างอย่างนี้ครับเวลาติดเข้าตาหลังตู้คอนเทนเนอร์ถามว่าติดหลังรถ6ล้อได้ไหมก็ได้ครับก็มีคนใช้อยู่ทั่วนี้นะครับหลังรถ6ล้อที่แต่ต้องเป็นประตูซีนปิดทั้งหมดนะครับข้างๆ ข้างหลังโอเคเพราะฉะนั้นสรุปว่าพอเราใช้ทั้ง EDI เข้ามาในช่วง2000ปี2000นะครับแล้วก็ตัว Electronic Seal หรือ IoT เข้ามาในช่วงไม่กี่ปีมาเนี่ยครับ2007 2008นะครับเราก็สามารถนอกเหนือจาก track ตัวเอกสารได้ละนะครับเราก็ยังสามารถที่จะรู้ด้วยว่าตัวสินค้าเองตอนนี้ปลอดภัยไหมอยู่ที่ไหนนะครับก็เต็มรูปแบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับในเมืองไทยโอเคครับอันนี้เป็นสไลด์แถมนะครับเพื่อให้ทุกท่านจะได้แคชอัพหรือว่ารับรู้สถานะล่าสุดของประเทศไทยในเรื่องของการทำ international trade facilitation หรือการนำเข้าส่งออกการอำนวยความสะดวกนะครับในการค้าทางด้านการนำเข้าส่งออกเมื่อกี้ที่ผมเล่าไปให้ฟังแล้วครับว่าทางศุลกากรต้องมาอยู่ด้านนี้นะครับศุลกากรเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วครับรวมถึง other government agencies นะครับที่ออกพวกเอกสาร permit พวก licensing ต่างๆ อันนี้ก็ทำมานานแล้วครับนี่คือ B2G อย่างที่ผมเรียนตอนต้นแล้วก็มี national single window ซึ่งเดี๋ยวทางกสทนะก็จะมาพูดเป็นผู้ operate ตัวนี้ต่อไปในอนาคตมันยังขาดตัวนี้ครับ logistics single window ซึ่งก็คือ B2B ซึ่งรวมใครบ้างครับก็ stakeholder ทั้งหมดนะครับที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ใน logistics chainพวกนี้มีระบบหลังบ้านแต่ยังไม่แลกซึ่งกันและกันเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะมันก็เลยขาดตอนตรงนี้ไปนะครับถามว่าตรงนี้ถ้าผมเดานะครับผมว่าอย่างน้อย 60% ของธุรกรรมที่จะทำให้มันเต็ม 100% ใน total logistic chain ในเมืองไทยให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ขาดตัวนี้แต่ก็ได้ยินมาว่ามีความพยายามนะครับทางภาครัฐพยายามที่จะผลักดันให้เกิดตัว logistics single window ขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อนะครับเข้ากับทางภาครัฐต่อไปให้มันครบลูปจริงๆแล้วก็จะได้มีเรื่องของส่งต่อไปนะครับเพราะว่าเทรดของเราเนี่ยการนำเข้าส่งออกของเราจะเน้นประเทศเพื่อนบ้านนะครับเป็นหลักเพราะฉะนั้นในอาเซียนเราก็จะมี ASEAN single window เราก็จะสามารถเทรดข้อมูลเนี่ยร่วมกันกับทางอาเซียน countries ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเราก็จะมีแบงค์เรื่อง insurance ต่อไปนะครับวันนี้อยู่ในแผนของภาครัฐหมดนะครับแล้วก็ซึ่งเขาจะเรียกว่านี่ครับ NDTP หรือว่า National Digital Trade Platform นะครับซึ่งตอนนี้กำลังปล้ำกันอยู่ครับพยายามจะหารูปแบบหาโมเดลเข้าใจว่าทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็จะเป็นทางกพร.นะครับคือภาครัฐทั้งหมดกับทางกกร.ร่วมกันเพื่อที่จะได้หาแนวทางที่จะ implement ตัวนี้ให้เป็น full version นะครับให้เป็นเต็มรูปแบบอีกทีนึงโอเคครับก็คุณจะเห็นว่า innovation ในประเทศไทยเราไม่ขี้เหร่เห็นไหมครับเรามีอะไรเต็มไปหมดเลยน่าภาคภูมิใจด้วยครับแล้วทุกๆครั้งที่ผมไป present ต่างประเทศเนี่ยก็จะเขาก็จะบอกว่าประเทศไทยไปอย่างนี้แล้วเหรอบอกแน่นอนครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเราเป็นรองสิงคโปร์นิดเดียวแต่อย่าลืมนะครับว่าสิงคโปร์เป็นฟรีเทรดไม่มีภาษี
นั้นเข้ามาเป็น transshipment ก็คือตู้สินค้านำเข้าส่งออกไปผ่านเขาไม่ได้นำเข้าประเทศเขาทีเดียวดังนั้นขบวนการขั้นตอนในการทำ trade facilitation เขาแตกต่างจากเราง่ายกว่าเยอะนะครับงั้นเราเลยด้อยกับเขานิดนึงนะครับอาจจะมาช้ากว่าเขานิดนึงแล้วก็อาจจะเทียบเท่าหรืออาจจะดีกว่านี่ขึ้นอยู่คุณใครมองนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วผมมองว่าเราน่าจะเหนือมาเลเซียระดับนึงนะครับซึ่งมาเลเซียก็มีมานานมาพอๆกับเราเนี่ยครับนานพอๆกับเราส่วนประเทศเพื่อนบ้านที่เหลือที่เป็น CLMVT นะหรือว่า Greater Mekong Subregion พวกนี้จะเป็นเวียดนามแคมโบเดียเมียนมาหรือลาวพวกนี้ก็ต้องถือว่าเราเขามองเราให้เป็นพี่ใหญ่นะครับถ้ามีอะไรก็มาปรึกษาทางประเทศไทยเป็นหลักนั้นศุลกากรไทยก็จะทำงานหนักเรื่องนี้พอสมควรนะครับในการที่จะโปรโมทเรื่องของการทำ Trade Facilitation ที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยเอาละครับเราจะกระโดดจากตรงนี้นะครับมาเรื่องของดิจิทัลเอจตัวนี้แหละครับที่ขนาดผมเองซึ่งอยู่ในธุรกิจเนี้ยมานับถึงปลายปี2019คือก่อนโควิดนี่ไม่นานมานี้เองนะครับก็คิดว่าตัวเองค่อนข้างรู้เยอะแล้วครับนะครับแล้วก็รู้ขบวนการจะเป็นทางด้านโมเดิร์นเทรดธุรกิจโมเดิร์นเทรดก็ดีหรือทางด้านโลจิสติกก็ดีการนำเข้าส่งออกก็ดีก็คิดว่ารู้แต่พอได้มีโอกาสทางคุณสุวิทย์รัตนจินดาก็ถามผมว่าสนใจจะไปเรียนไหมนะครับกับอาลีบาบานะครับ Business School ก็เลยตกลงปรงใจไปก็พอไปถึงปุ๊บมันเป็นอะไรที่ผมไม่คาดคิดนะครับมันเป็นอะไรซึ่งทำให้ผมต้องรีเซ็ตตัวเองอีกครั้งหนึ่งในชีวิตนะจากเดิมเมื่อปี1995ที่กระโดดเข้ามาแล้วก็ดูเรื่อง EDI เป็นครั้งแรกเสร็จพอมาเจอตัว Digital Transformation นะครับได้ยินมาเยอะไปสัมมนาไปดูเรื่อง Digital Transformation Digital Economy ที่เขาคุยกัน Digital Disruption แต่ไม่คิดว่ามันขนาดนี้นะครับเป็นผู้ใช้ต้องบอกว่าเป็นผู้ใช้ e-commerce ส่วนตัวพอสมควรแล้วทุกวันนี้ก็แน่นอนครับเพราะออกจากบ้านลำบากนะบางทีในช่วงที่ 2-3 เดือนแรกของปีที่เรามีโควิดก็สั่งโดยใช้นะครับออนไลน์แล้วก็ให้มีคนมาส่งใช่ไหมแต่ไม่คิดเลยครับว่ามันจะกระโดดได้รวดเร็วมากขนาดนี้เนื้อหาจริงๆมีมากพอสมควรนะครับแต่ว่าผมขอสรุปออกมาประมาณสัก15 สไลด์นะเอาเน้นว่าอย่างที่ผมเรียนตอนต้นหัวซับหัวข้อของวันนี้คือwake up call ให้กับประเทศไทยได้หรือยังนะครับอย่าคิดว่าเราอินโนเวทตัวเองได้ดีมากแล้วนะครับมา22ปี25ปีแต่ว่าวันนี้มันไปไกลอีกแล้วครั้งนี้นะครับ digital disruption หรือ digital economy ครั้งนี้มันมากกว่า innovation ที่เราทำในช่วงของ paperlesse-custom นะฮะหรือว่า modern trade มากๆนะครับมาดูกันก่อนที่จะไปต่อนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นอันที่ผมพยายามทำมาเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆนิดนึงเพราะว่าผมเองตอนนั้นก็สงสัยว่าเอ๊ะผมก็ใช้เว็บนะครับผมก็เข้าเว็บไซต์ผมก็ใช้ทำ payment ทำใช้อีเมลมากเลยแล้วทำไมมันถึงกระโดดมาเป็นโลกของดิจิทัลที่เร็วขนาดนี้นะครับเดี๋ยวสิจะมีคำถามเข้ามานะครับกรณีที่เป็น paperless ที่ต้องมีการใช้ลงนามและเป็นลายเซ็นจริงจะดำเนินการอย่างไรโอเคครับpaperless วันนี้เนี่ยของศุลกากรเป็น electronic digital signature 100% นะครับไม่มีการเซ็นด้วยลายเซ็นแล้วครับหมดละดังนั้นวันนี้ก็เลยจะกลายเป็นว่าคุณจะต้องไปขอนะครับหรือซื้อไม่ใช่ขอซื้อ certificate authority certificate จาก CA หรือ certificate authority ก็เท่าที่ผมทราบตอนนี้ก็จะมีอยู่หลายเจ้านะครับแต่ที่เราเน้นหนักๆคือภาครัฐ TOT กับกสทเราเอา certificate ตัวนั้นมาแล้วก็ในระบบของศุลกากรที่เมื่อกี้ผมโชว์ตอนต้นนะครับขบวนการต่างๆคุณก็ใส่รหัสตัวนี้เข้าไปมันก็จะมีขบวนการในการเข้ารหัสให้เป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ PKI หรือ Public Key Infrastructure นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่ขี้เหร่นะครับเราไปไกลขนาดนั้นแต่นั้นถามว่าวันนี้ไม่มีกระดาษแล้วใช่ไหมตอบแทนศุลกากรเลยครับเพราะไปฟังสัมมนามาเยอะมากประชุมมาเยอะมากศุลกากรทางเจ้าหน้าที่ระดับทั้งรองอธิบดีลงมาถึงผู้ทำงานเนี่ยเน้นว่าไม่มีเอกสารแล้วนะครับท่านไม่ต้องพิมพ์ใบขนสินค้าเพื่อเคลียร์ของแล้วนอกเสียจากถ้าเจ้าหน้าที่ขอมัน paperless จริง
โอเคครับมีคำถามหนึ่งคอมเมนต์เข้ามานะครับระบบนี้ต้องมี Master Account Authority Identify หรือเปล่าครับคำว่า Master Account Authority ผมเดาว่า Root CA เดาว่านะครับถ้า Root CA ต้องเรียนว่าอันนี้เราใช้ Root CA ของประเทศไทยนะครับเราไม่ได้ไปต่างประเทศเลยแล้วก็คน Control Master อีกมุมหนึ่งที่จะตอบเพราะผมไม่แน่ใจว่าความถามนี้หมายถึงอะไรนะครับผู้นำเข้าส่งออกสเต็กโฮลเดอร์ทุกคนทางด้านของระบบศุลกากรเนี่ยควบคุมโดยศุลกากรและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องรวมถึง NSW ในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาคนที่จะชวนที่จะส่งข้อมูลเข้ามาดึงข้อมูลไปเนี่ยต้องมีรหัสต้องมีการควบคุมตัวนี้พอสมควรซีซัวส่งไม่ได้ครับนะครับศุลกากรระบบของหลังบ้านของภาครัฐจะเช็คหมดนะครับจะรู้เลยว่าคุณจ้างว่าจ้างชิปปิ้งถ้าคุณเป็นผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกคุณว่าจ้างชิปปิ้งคนนี้จริงไหมนะครับถ้าจริงในระบบศุลกากรก็จะผูกเอาไว้อยู่ว่าต้องเป็นเจ้านี้ส่งเข้ามานะใบขนสินค้าถึงจะสามารถ process หรือส่งข้อมูลกลับไปได้ว่านี่คือเลขที่ใบขนครับค่อนข้างแน่นหนานะครับต้องเรียกว่าแน่นหนาเพราะว่าทำมาหลายปีแล้วครับก็ไม่เจอปัญหาอะไรทั้งสิ้นโอเคครับนี่ก็จากคุณกรพงษ์นะครับขอบคุณครับนะกลับมาเรื่องนี้ครับก็จะเรียนว่าอย่างนี้มันก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดเนี่ยก่อนที่จะเกิดเรื่องบล็อกเชนพวกนี้นะครับทุกอย่างมันก็วิ่งอยู่บนเนี่ยครับ TCP/IP ถูกไหมครับแล้วเราใช้กันมานานจริงผมเองก็บางทีก็มองข้ามตัวนี้ไปเลยว่าเราวิ่งอยู่บน TCP/IP จริงก็คือไอ้ Internet Service Provider ต่างๆนานาที่เราใช้กันวันนี้ที่จะส่งอีเมลแต่ว่าในซีกซ้ายมือของภาพเนี่ยคุณจะเห็นว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องของ Information Transfer เท่านั้นบน TCP/IP ใช่ไหมครับมันทำให้อะไรครับทำให้ Speed หรือความเร็วของการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดูข้อมูลเร็วขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่ต้องลุกออกจากเก้าอี้แต่พอเรื่องถามว่าเอกสารตัวนั้นเนี่ยหรือข้อมูลนั้นที่คุณดูเนี่ยถ้าเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ถามว่าเขาสามารถก๊อปปี้ได้ไหมได้คุณจะไม่รู้เลยข้อมูลที่คุณส่งไปทางอีเมลเขาสามารถก๊อปปี้กี่ครั้งก็ได้คุณก็จะไม่รู้เพราะมันเป็นแค่เป็นการทำอินโฟเมชันทรานสเฟอร์ซึ่งกันและกันส่งอีเมลไปคุณได้รับเปิดดูน่าสะดวกดีง่ายขึ้นนะครับดังนั้นมันก็เลยจะเกิดนี่ฮะกลุ่มพวกนี้ขึ้นมาก็จะเป็นโปรโตคอลใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้มีพวกบล็อกเชนเข้ามานะพอมาบล็อกเชนแล้วปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเริ่มเห็นอันนี้ในซีของที่เป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือฟินเทคกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ใน YouTube เยอะมากเลยครับที่พูดถึงเรื่องนี้พอดีผมไม่ได้อยู่ในซีนั้นก็เลยจะไม่พูดได้เยอะตรงนี้ทางด้านของคริปโตเคอเรนซีหรือบล็อกเชนที่เอาไปใช้ในซีเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการที่คุณไม่สามารถก๊อปปี้นะครับหนึ่งเดียวนะครับใครจะแก้ไขตรงไหนคุณจะรู้ทันทีแต่นั้นก็ได้เกิดพวกคริปโตเคอเรนซีต่างๆล่าสุดก็คือเราจะเริ่มมาเปลี่ยนธนบัตรที่เป็นกระดาษนะครับหรือเป็นเหรียญให้กลายเป็นคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นนี่นะสนุกแล้วครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เราจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องมีเงินสดแล้วนะครับที่สำคัญก็คือถ้าเป็นคริปโตเคอเรนซีก็ไม่ต้องมีบัญชีด้วยนะครับงั้นไอ้สิ่งที่จะ disrupt คนแรกก็คือธนาคารถ้ามีคริปโตเคอเรนซีขึ้นมาแต่บล็อกเชนถ้าเอามาใช้ทางด้านของโลจิสติกทางด้านของอินโนเวชันที่เกิดขึ้นมาในประเทศไทยทำได้ครับเพราะว่ามันก็ยังคงมีนะครับยังคงต้องมีเอกสารบางส่วนเช่น LC นะครับ Letter of Credit ซึ่งยังต้องเห็นกระดาษยังต้องการ verify ว่ามันของจริงไหมนะครับอันนี้เราก็ใช้บล็อกเชนเข้ามานะครับพวกทำพวก smart contract พวกนี้เป็นต้นนะครับเพื่อให้ความยืนยันว่าอันเนี้ยเป็นของแท้จริงๆเป็น single version of truthนะครับเป็นความจริงที่มีเวอร์ชันเดียวครับอันนี้ก็คือมุมมองผมนะที่จะแชร์ว่านี่คือการก้าวกระโดดของตัวเทคโนโลยีที่มันทำให้กลายเป็นดิจิทัลได้เร็วและไวมากนะครับจนมันน่าตื่นเต้นและน่ากลัวในเวลาเดียวกันก็เลยทำให้อันนี้คืออินโนเวชันหรือว่าทางด้านของ paperless ที่เกิดขึ้นมาหรือ EDI ครับเห็นไหมเป็นลีเนียก็ไม่ลีเนียได้ไงครับ15ปีแล้วก็ต้องเรียนว่าวันนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นภาครัฐทุกรายนะครับที่เข้าในระบบไม่ใช่36หน่วยงานยังมีบางรายครับแต่น้อยแล้วครับทุกวันนี้ส่วนมากเข้ามาละมันก็เลยใช้เวลา20ปีครับเรากว่าจะได้เส้นนี้ในการที่จะ
expedite หรือทำให้มันเร็วขึ้นทำให้มันแม่นยำขึ้นนะครับในการที่จะเทรดซึ่งกันและกันแต่พอมาเป็นตัวดิจิทัลปุ๊บเนี่ยนะครับภาษาที่เขาใช้กันเยอะมากเลยก็คือ exponential growth exponential จริงๆครับเพราะว่าที่ผมเตรียมสไลด์มาวันนี้เนี่ยเป็นสไลด์ของ Alibaba Business School นะครับก็ผมได้อนุญาตตัวนี้มาละอันเนี้ยเขียนเตรียมไว้เมื่อปีปลายปี2019ผมยังไม่แน่ใจว่าวันนี้ล้าหลังหรือยังนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไวมากๆโอเคพอเราเข้าสู่ยุคดิจิทัลเหมือนเดิมครับอันนี้จากประสบการณ์ผมแล้วนะครับผมก็จะเรียนตรงๆว่าไม่แตกต่างอะไรเลยในเชิงของว่าในยุคของดิจิทัลเอจหรือดิจิทัลอีโคโนมีมันไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีครับมันเกี่ยวกับคนนะครับตอนนี้เป็นคนมากขึ้นเดิมเนี่ยที่เป็น innovation age ที่เราใช้กับพวก supply chain management หรือ logistic chain e custom modern trade พวกนั้นเป็นอะไรซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเหมือนกันมันเป็นเรื่อง collaboration การร่วมมือกันและแต่ว่าอันนั้นมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับบังคับกันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าก็ถ้าคุณไม่ส่งมาอิเล็กทรอนิกส์ก็ส่งกระดาษมาสิฉันก็ยังจ้างคนคีย์ได้อยู่เสมอนะครับแต่พอมาเป็นดิจิทัลปุ๊บเนี่ยไม่ได้แล้วครับแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับมันเกี่ยวกับคนเท่านั้นเกี่ยวกับการทำงานเพราะฉะนั้นมาดูว่าแล้วมันเกี่ยวกับอะไรจริงๆละดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับอันนี้ผมจะเริ่มเข้ายุคของอันปัจจุบันแล้วนะครับไม่ได้เกี่ยวกับ IT ที่ผมนั้นย้ำไปเมื่อกี้ไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีครับแต่เกี่ยวกับการสร้างธุรกิจใหม่รูปแบบใหม่ strategize ใหม่เหมือนกับสมัยนั้นเลยที่เป็น paperless ที่เป็น supply chain นะครับแต่ว่าเราจะเป็นเน้นเรื่องเทคโนโลยีซะส่วนมากแต่ว่าความสำเร็จจริงๆแล้วไม่ได้เทคโนโลยีไม่ใช่ตัวเทคโนโลยีหรือ IT ซะมากกว่านะครับงั้นเพียงแต่ว่า IT และเทคโนโลยีเป็น strategic competency ก็คือเป็นอะไรซึ่งคุณต้องวางกลยุทธ์ให้ดีๆว่าคุณจะใช้แบบไหนรูปแบบไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือการหา business model ใหม่นะครับถ้าเปรียบเทียบง่ายๆตอนนี้ก็คือ modern trading ครับซึ่งเดี๋ยวจะมีตบท้ายซึ่งน่าสนใจว่าโลกจะพลิกอีกแบบหนึ่งมานะในด้าน modern trade business model ของ modern trade วันนี้ก็คือเขาก็ทำไปแล้วต้องออนไลน์ด้วยนอกเหนือจากออฟไลน์ให้คนมาช็อปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตถูกไหมครับก็จะมีออนไลน์ผสมผสานเข้ามานี่แหละครับเป็นหนึ่งใน business model หรือ reinventing business ใหม่เพิ่มเข้ามาเสริมเข้ามาคือจะไปอยู่แบบยุคเดิมๆเนี่ยไม่ได้แล้วครับ brick and mortar store อย่างเดียวมีร้านเปิดร้านอย่างเดียวไม่ได้แล้วคุณต้องมีทั้งช่องทางอื่นๆที่ในการที่จะขายสินค้าคุณ2ตัวครับที่จะเร่งรัดให้ Digital Transformation เกิดขึ้นได้เร็วขึ้นก็คือตัวเทคโนโลยีเองซึ่งก็เร็วครับวันนี้เร็วมากๆเลยถึงได้บอกผมยังไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวสไลด์ที่โชว์นี่มันล้าหลังไปกี่เดือนละนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้แล้วครับข้อมูลมหาศาลเลยการที่เรา transform organization องค์กรแล้วนะครับ transform องค์กรให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลก็หลักการเดียวกันครับเน้น Data เป็นหลักไม่ใช่เทคโนโลยีใช่ทุกคนวันนี้มีโน้ตบุ๊กมีมือถือนะครับมีสมาร์ทโฟนหมดแต่เมนหลักคือแล้วข้อมูลที่คุณจะรู้เกี่ยวกับลูกค้าคุณเป็นยังไงคุณติดตามมากน้อยแค่ไหนดังนั้นยุคนี้เทคโนโลยีที่ขายกันได้ดีที่สุดก็คือ Data ข้อมูลครับซึ่งอันนี้แหละครับที่ผมอึ้งมากตอนเมื่อไปเห็นของ Alibaba ที่ฮังโจวก็นะครับตัวทำและอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นที่เป็นโอกาสเมื่อเราคิดวิเคราะห์ดีๆนะครับวันนี้เนี่ยCloud Service ถูกมากถูกลงอย่างเงี้ยว่าถูกลงเอาว่าถูกกว่าถ้าคุณต้องไปตั้งเซิร์ฟเวอร์เองไปลงทุนอุปกรณ์เองหาคนดูแลเองนะครับคุณใช้ Cloud ดีกว่าคุณสามารถ Access เข้าส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ในราคาที่ถูกลงที่องค์กรผมก็ทำแบบเดียวกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่พยายามเขียนเองระบบ ERP หลังบ้านพยายามเขียนเองก็ไม่จบทีครับก็เลยเช่าใช้ซะเลยงั้นซอฟต์แวร์วันนี้ก็เป็นแบบเซอร์วิสนะครับไม่ได้เป็นไลเซนซิ่งมาติดตั้งแล้วอยู่บนคลาวด์อันที่สองมันก็เลยทำให้ต้นทุนในการบริหารจัดการองค์กรเราเนี่ยฟิกซ์ในแต่ละเดือนเร
ราควบคุมได้ง่ายขึ้นขึ้นอยู่กับจำนวน user ที่เราจะใช้แล้วที่สำคัญของบนนี้ก็คือทั้งหมดนี้ก็คือว่าเมื่อคุณใช้แล้วคุณต้องเปลี่ยนองค์กรนั่นก็คือ transformation ขององค์กรเนี่ยในรูปที่สองก็คือตัวพนักงานเองพนักงานต้องรู้นะครับต้องรู้ว่าวันนี้มันโลกใหม่ละดังนั้นคุณจะมานั่งจำใช้กระดาษนะครับติดต่อลูกค้าไม่ทันการคุณจะต้องรู้ตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาเป็นลูกค้าคุณจริงๆต้องรู้ตั้งแต่เข้ามาเป็นลีดนะครับเป็นลีดเข้ามาเลยว่ามาจากทางไหนนะครับเขาซื้ออะไรจากเราบ้างการบริการของเราเขาโทรเข้าหาเราบ่อยแค่ไหนพวกนี้แหละครับเป็น organizational transformation ที่ต้องเกิดขึ้นก็องค์กรผมก็กำลังทำอยู่ทำหลังจากที่กลับมาจากเมืองจีนนะครับพอไปรู้มาว่าต้องเปลี่ยนแล้วแต่วันนี้เนี่ยตัวที่ต้องบอกว่าชูโรงที่สุดเลยนะครับก็คือ mobile device ครับตัวอุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนโอ้มหาศาลครับจำนวนนาทีนี่จาก2017นะครับตัวเลข2017ของ Forrester Report ว่าจำนวนนาทีที่ใช้ออนไลน์โดยมือถือนะครับเพื่อเสิร์ชค้นหาข้อมูลผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรืออ่านอีเมลส่งอีเมลรวมถึงช้อปปิ้งอย่างตัวผมเป็นต้นเยอะมากครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมว่าตัวที่ทำให้มัน disrupt ได้เร็วที่สุดก็คือไอ้ตัวสมาร์ทโฟนที่เกิดขึ้นนะครับเน้นนะครับ data ก็ยังเป็นหัวใจสำคัญของทั้งหมดนี้ดังนั้นเราจะ transform ให้สู่โลกดิจิทัลได้ในองค์กรของคุณนะครับก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณได้จริงๆเรื่องนี้ก็คุยมาในสมัยที่เราทำ paperless นะครับของ e-custom modern trade ก็พูดเรื่องนี้ครับเพียงแต่ตอนนั้นเนี่ยข้อมูลมันคืออยู่ในองค์กรเท่านั้นและมันเกี่ยวข้องกับสินค้าที่คุณซื้อขายหรือธุรกรรมที่คุณซื้อขายระหว่างองค์กรคุณไม่รู้ consumer นะครับนึกภาพ modern trade นิดหนึ่งว่า modern trade เนี่ย supplier คือคนที่มีสินค้าสมมติฐานอย่างสหพัฒน์แล้วกันนะครับจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับสำเร็จรูปแล้วก็ส่งไปขายที่ตามสโตร์ต่างๆจะเป็น Tesco 7-Eleven เนี่ยต่างๆนั่นนะถามว่าเขารู้ไหมสาขาอยากจะรู้นะครับแต่ไม่รู้ว่าแต่ละสาขาเนี่ยขายเท่าไหร่ไม่รู้ครับ innovation มา21ปีก็ไม่รู้เพราะว่า retailer จะไม่ค่อยบอกว่าแต่ละสาขาของ retailer เขาเนี่ยขายบะหมี่สำเร็จรูปดีแค่ไหนไม่มีใครบอกนะครับอันนี้อาจจะต้องซื้อกันเป็นข้อมูลที่คุณต้องหาซื้อกันพอคุณไม่มีพอซัพพลายเออร์ไม่มีข้อมูลพวกนี้เกิดอะไรขึ้นต่อครับมันก็เกิดอาการที่ว่าฉันก็คงประมาณว่าถ้ารีเทลเลอร์ซื้อจากฉันไปเท่านี้ฉันก็ผลิตมาเพื่อที่จะส่งจะได้ไม่มี out of stock มันก็ยังเป็นระบบพุชอยู่ดีพอพุชหมายถึงว่าไม่รู้แล้วครับซัพพลายเออร์ก็มีหน้าที่สร้างโรงงานนะครับหรือ outsource ให้ OEM สินค้าของเขาให้มากพอในราคาที่ถูกที่สุดเพื่อส่งให้กับรีเทลเลอร์ในการที่จะขายให้เขาแต่ว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้บริโภคปลายทางจริงๆใครซื้อเท่าไหร่ช่วงเวลาไหนที่ร้านไหนโลเคชั่นไหนไม่มีนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างfirst wave ที่เกิดขึ้นนะครับช่วง paperless ช่วง modern trade ตอนนั้น innovation ช่วงนั้นจนมายุคดิจิทัลอีกทีนึงดังนั้น data สำคัญมากนะครับแล้วยุคของ digital transformation พูดถึง data อย่างเดียวครับสำคัญจริงๆอย่าดูมากขึ้นเวลาเข้าไปสู่ Alibaba Business School ดังนั้นการจัดเก็บนะครับ security มีอาจารย์ท่านหนึ่งดูแลด้านนี้โดยเฉพาะนะ cyber security สำคัญมากเพราะตอนนี้เนี่ยทุกคนวิ่งเข้ามาที่ฐานที่เดียวที่ระบบที่เดียวที่ infrastructure ตัวเดียวกันหมดนะครับแล้วก็เอามาใช้ analytics มาวิเคราะห์นะครับว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นยังไงวันนี้เราเห็นกันเยอะแล้วครับเวลาเราเข้าไปซื้อของใช่ไหมครับเขาก็จะคนที่ซื้อแบบนี้นะอีกเท่านี้คนส่วนมากซื้อสินค้าพวกนี้ด้วยพวกนี้ก็คือการเอาข้อมูลไปวิเคราะห์นะครับเอาละครับตอนนี้ก็เข้าสู่ความโชคดีอันที่2ของผมนะครับว่าเมื่อปลายปี2019ก็เนี่ยครับช่วง 14-22 ตุลาคมก็ได้มีโอกาสไปที่ Alibaba Business School แล้วก็ไปใช้เวลาทั้งหมดประมาณ10วันนะครับก็มีทั้งหมด10วิชาที่สอนเรื่องของembrace นะครับหรือว่า welcome digital economy ที่กำลังจะเกิดโอ้ข้อมูลมหาศาลเยอะไปหมดแล้วครับมีทั้งหมด10วิชา
ก็ต้อง cover ทุกอย่างครับตั้งแต่ organizational change transformation ที่ผมพูดไปนิดหนึ่งแล้วเมื่อกี้นี้การกระโดดออกจาก traditional ทำธุรกิจแบบ traditional old way นะครับมาเป็น digital age ทำยังไงเตรียมตัวยังไง digital marketing แน่นอนนะครับอันนี้ทิ้งไม่ได้เลยรวมไปถึงอันนี้ที่ผมจะอยากจะมาแชร์การที่เขาเข้าใจว่าทุกคนน่าจะทราบดีนะครับว่าเมืองจีนเนี่ยก้าวกระโดดภายใน20ปีนะครับนะฮะที่เขาล้าหลังเรามากก่อน20ปีนี้ก่อน2009นะครับ2008เนี่ยเขาล้าหลังเรามากก็จนมาเนี่ยครับอยู่ดีๆก็เจริญแบบรวดเร็วมากมันมีสาเหตุครับมันมีสาเหตุเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมนะครับที่ผมเรียนไว้ China Leapfrog กระโดดจริงๆนะครับแล้วทั้ง10วันที่ไปเรียนก็จะไม่หนีตรงนี้ครับเป็น China centric เป็นเรื่องของ Alibaba centric อะไรที่เกี่ยวกับเขานะครับทั้งประเทศนี้กับเนี่ยแต่ว่าอันนี้ต้องเรียนตรงๆว่าไม่ได้มีอะไรทางด้านการเมืองนะครับผมไม่ได้มีนัยยะต่างๆใดๆเลยก็เพียงแต่ว่านำมาแชร์ให้กันทราบก็เลยหวังในใจนะครับว่าเวลาไปพูดที่ไหนก็อยากจะเอาเรื่องพวกนี้ขึ้นมาพูดว่าแล้วถ้าทำยังไงให้ประเทศไทยเราไปในรูปแบบเดียวกันได้นะครับซึ่งเรามีทุนที่ดีกว่านะมันจะกระทบการศึกษามันจะกระทบ mindset ของคนในการทำธุรกิจนะครับในการต้อนรับเทคโนโลยีในการต้อนรับเทคโนโลยีสารสนเทศมีอีกหลายอย่างเลยครับมาดูกันนะครับมาดูตัวเลขกลมๆ ก่อนตัวเลขกลมๆบอกว่าworld population อันนี้คือปลายปี2019นะครับที่ไปเรียนตอนนั้นพอดีก็ประมาณ 8,000 ล้านคนใน 8,000 ล้านคนเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตไปสัก 4.3 หรือ 4.4 นะครับเกินครึ่งแต่เกินไปนิดเดียว 60% ใน 60% เนี่ยใช้ active เป็น mobile internet user สัก 3.26 ก็คือเกือบทั้งหมด 80% ผมว่าประมาณครับดังนั้น penetration ของการใช้อินเทอร์เน็ตโดยใช้โมบายเนี่ยมหาศาลแล้วครับตอนนี้นะครับตัวเลขวันนี้ผมว่าขึ้นไปอีกอย่างน้อย 10% ละนะครับเพราะเวลาก็หามาเยอะบวกกับในช่วงโควิดก็จะต้องมีการใช้ตัวนี้มากขึ้นนะมาดูที่เมืองจีนครับเจาะจงที่เมืองจีนโดยเฉพาะนะ China Digital Economy Development Internet User 829ล้านเข้าใจว่าวันนี้เขาอยู่ที่ 1.4พันล้านนะครับ population หรือว่าประชากรเขาก็เกินครึ่งโอ้เกือบครึ่งครับเกือบครึ่งนึงนะครับหรือ60%โทษทีครับ 60% ของ population จาก829ล้านคนเนี่ยใช้เป็นโมบายก็เข้าไปต้อง817ล้านแล้วครับนะทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่นิ้วโป้งหมดที่เมืองจีนจะเห็นว่าเดินก้มหน้ากันเยอะนะครับใช้ตัวนี้กันเยอะแล้วบวกกับเขาก็จะเป็นผู้นำแล้วตอนนี้เรื่องของคริปโตเคอเรนซีก็จะทำให้ตอนนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับต้องใช้มือถือมากๆเลยตอนนี้คนไม่มีมือถือก็จะจ่ายของไม่ได้ละหรือซื้อของไม่ได้ตัวเลขนี้ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นนะครับรวมถึงอินเทอร์เน็ตยูเซอร์ในเมืองจีน610ล้านจาก829ล้านคนนี้คอนซูมหรือซื้อของออนไลน์ตัวเลขนี้ก็เพิ่มอีกเหมือนกันผมมั่นใจนะครับpaymentนะครับ583ล้านคนที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์เพย์เมนต์ต้องเรียกไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์แล้วครับอันนี้ต้องเรียกว่าโมบายเพย์เมนต์ในรูปแบบพิเศษก็คือตัว QR code นะครับไปที่นั่นเนี่ยต้องบอกจริงๆครับว่าเงินหยวนไม่มีทางใช้เลยครับเพราะว่าถ้าคุณต้องการใช้ธนบัตรคุณต้องไปต่อคิวพิเศษทำให้ชีวิตคุณยากขึ้นเพราะทุกอย่างต้องชำระด้วย QR code หมดแล้วการที่จะเป็น QR code ตอนนั้นนะครับเมื่อตอน2019ปลายปีคุณต้องมีซิติสคุณต้องเป็นคนจีนนะครับไปเปิดบัญชีได้แต่วันนี้คงไม่ใช่แล้วครับวันนี้คุณสามารถที่จะเปิดถึงแม้จะเป็น foreigner เข้าไปก็ได้นะครับแล้วก็ retail e-commerce ขายนะครับวัน 1.8 trillion 1.8 ล้านล้าน US ดอลลาร์นะครับซึ่ง bypass สหรัฐไปละตั้งข้อสังเกตให้ท่านเห็นเดือนหนึ่งในปี2008อันนี้เป็นการศึกษาของ Alibaba Business School เลยนะครับในปี2008เนี่ยท่านเห็นชื่อบริษัทไหมครับ
สัญลักษณ์โลโก้อันนี้คือที่ในปี2008นี่คือบริษัทซึ่งเป็นท็อปๆในระดับแคปmarket cap ที่ 2,000 ล้าน200,000 ล้านขึ้น207 billion ขึ้นเห็นไหมครับน้ำมัน GE ทั้งหมดเนี่ยธนาคารTelecom ธนาคารใช่ไหมครับก็จะมี Microsoft คนเดียวครับที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็น IT ที่เป็นเทคโนโลยีนำมาดู2018หายหมดเลยไหมครับก็เหลือ Exxon คนเดียวนะครับที่Johnson & Johnson ที่เหลือเป็นอะไรครับบริษัทที่ทางด้านของ Digital Age หมดนั้นโลกเปลี่ยนไปแล้วครับเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลเลยการใช้ชีวิตในเมืองจีนต้องเรียนว่าทุกอย่างอยู่บนโมบายจริงๆนะครับไปตั้งแต่คุณจองตั๋วเครื่องตั๋วรถไฟการที่คุณจะซื้อบ้านนะครับการเงินนะครับโรงเรียนหางานทุกอย่าง health นะครับที่เกี่ยวกับสุขภาพทุกอย่างล็อกสามารถใช้โมบายเข้าถึงได้หมดนะครับมันถึงได้เรียกว่าซูเปอร์แอปเสร็จแล้วอันนี้คือผมก็เพิ่งทราบนะครับตอนที่ไปเรียนว่าไอ้ตอนที่เขาเริ่มจีนเริ่มตอนนั้นเนี่ยนะครับใน19ประมาณ1995นะช่วงเดียวกันที่ผมเข้ามาทำเรื่อง EDI เหมือนกันตอนนั้นจีนทำอะไรครับ copy ก็ copy วิธีการนะครับของพวก Yahoo Amazon สมัยนั้นนะครับจนมาวันนี้ก็ได้เป็นยี่ห้อพวกนี้นะครับแต่ JD.com อันนี้เถาเป่านะครับอันนี้ Baidu นะครับ Alipay ทางด้าน finance แล้วก็นี่คือ DD นะครับคล้ายๆ Uber เป็น DD งั้นก็คือไปดูวิธีการของทางภาคตะวันตกแล้วก็มา copyแล้วเขาก็ไม่ได้ละอายนะครับเขาก็อธิบายว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่มีที่มาที่ไปไม่รู้จะเริ่มยังไงก็ดูไอเดียแล้วก็นำมาพัฒนาใช้โอเคผมข้ามอันหนึ่งแค่น่าเสร็จแล้วในการ copy เขาเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านไป verify ยืนยันดูได้ถ้าคุณมีเข้า WeChat ได้นะครับหรือแม้แต่Alipay ได้เนี่ยคุณจะเห็นว่าหลายฟังก์ชันในชีวิตเราสามารถเข้าไปใช้แอปตัวนี้ตัวเดียวได้ซึ่งในเมืองไทยหลายแอปโดยเฉพาะแอปสีเขียวนะครับพยายามที่จะทำอะไรคล้ายๆกันไม่ใช่แค่จ่ายเงินอย่างเดียวหรือสั่งอาหารอย่างเดียวหรือซื้อของได้อย่างเดียวจองตั๋วหนังจองเครื่องบินนะครับไฟลท์ทุกอย่างได้หมดในแอปตัวเดียวกันถึงได้เรียกว่าซูเปอร์แอปซึ่งขณะนี้เนี่ยในที่ภาคตะวันตกซึ่งจีนเขาคัพปี้มาก็จะมี Facebook ที่พยายามทำอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่า WeChatเมื่อเทียบจีนกับอเมริกานะครับก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้มีนัยยะอะไรที่จะเปรียบเทียบในช่วงเวลานี้นะครับที่เขากำลังทะเลาะกันอยู่ก็แค่จะแชร์ข้อมูลที่เราได้มานะครับตอนนั้นทางด้าน user penetration ขอแค่ 50% ของ total population ที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ e-commerce เมื่อเทียบเถาเป่าก็คือเป็น C2C นะครับ consumer to consumer platform ที่การซื้อขายกันเฉพาะในเมืองจีนนะครับแล้วก็เทียบกับ Amazon เนี่ยใช้เวลา14ปีนะครับที่เถาเป่าใช้แค่9ปีที่จะ penetrate ให้ได้อย่างน้อย 50% ของผู้ใช้งาน Apple Pay Alipay นะครับ4ปีวันนี้ยังไม่ถึงแต่ผมนี่ตัวเลขนี้อาจจะถึงแล้วก็ได้นะครับเพราะนี่มันก็เกือบ1ปีละข้อมูลนี้ WhatsApp กับ WeChat นะครับทางด้าน Social Network 3ปีนะครับUber กับ DD ก็คือ3ปีเช่นเดียวกันนะครับ Netflix อันนี้เป็นต้นงั้นก็จะเห็นว่าการกระโดดเข้ามาใช้เนี่ยโอ้โหมันเร็วและจำนวนมหาศาลเร็วมากครับเร็วจริงๆแล้วทำไมมันถึงได้เร็วได้ผมก็จะย่อเรื่องอันนี้นี่จริงๆตอนที่ไปเรียนนี่มันคือ1วันเต็มๆผมก็จะย่อเรื่องนี้ออกมาให้เหลือสักประมาณ 2-3 นาทีหรือ5นาทีนะครับเขาแบ่งออกเป็น4 quadrant 4บ้าน4ด้านที่ทำให้ดิจิทัลอีโคโนมีของจีนไปได้เร็วมากนะครับผลที่หนึ่งก็คือเป็นแฟกเตอร์ที่เกี่ยวกับทางด้านการเมืองนะครับผมว่าหลายๆคนคงทราบดีเพราะว่า อย่างดูจากที่โควิด-19ในการล็อกหรือล็อกดาวน์หรือปิดประเทศจีนเป็นประเทศแรกที่แบบเจอปัญหาปุ๊บล็อกเลยนะ
ครับก็ไม่มีไม่กี่ประเทศที่สามารถทำอย่างนั้นได้จริงๆอย่างจังได้เดียวเร็วขนาดนั้นโดยที่ไม่มีการต่อต้านอะไรงั้น politics เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ digital age ของเมืองจีนไปได้เร็วมากๆอันที่สองคือ economic ฐานะเศรษฐกิจเขาเองจำนวนคนเขาเยอะมหาศาล social factor และเทคโนโลยีทั้งหมดเรามาดูแค่บางส่วนนะครับที่จะมาแชร์ให้ทราบอันนี้ฝากให้ทางมหาวิทยาลัยนะครับว่า education ของเขาเนี่ยครับเขาเปิดสอน e-commerce degree ตั้งแต่1998ผมไม่ทราบเมืองไทยไปเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าของเขาเนี่ยเริ่มตั้งแต่1998แล้วนี่เป็น study ของทาง Alibaba Business School เองโดยตรงแล้วก็นะครับเน้นอยู่เรื่องของ e-commerce เนี่ยตั้งแต่ปี1998และต่อมาในปี2000และ2003นะครับในเรื่องของ high education ก็คือไม่ใช่แค่ปริญญาตรีแต่ว่าในเชิงของปริญญาโทพวกนี้เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเขาเน้นจริงๆนะเขาเปิดโอกาสตรงนี้อันนี้น่าสนใจกว่าแล้วผมยังหาข้อมูลได้ไม่ลึกอย่างที่ผมตั้งใจหรืออยากจะได้บางทีเดี๋ยวคณาจารย์ที่นี่อาจจะพอช่วยผมได้หรือชี้ทิศทางให้ผมไปหาข้อมูลที่ไหน Digital Economy Transformation บังคับว่าคุณหนีไม่พ้นต้องใช้เทคโนโลยีคุณต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดังนั้นนักศึกษาหรือ graduate ที่ออกมาจากมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเป็นระดับไหนก็ตามปริญญาตรีโทหรือเอกที่เมืองจีนนะครับที่เขา successful เขาบอกว่าเพราะว่า graduate ที่ด้านของ STEM ก็คือ science technology นะครับ engineering และ mathematics เนี่ย4 ล้านคนถ้าดูจากกราฟเนี่ยจะเห็นว่า number one ในประเทศได้ในโลกเลยนะครับเหนือกว่าที่สหรัฐและอินเดียซะอีกผมไม่ทราบว่าเมืองไทยเราตรงนี้อยู่ตรงไหนนะครับเรื่องของ STEM graduates ว่าเรามีไหมแล้วระดับไฮสคูลพวกนี้มีไหมมัธยมนะครับเพราะถ้ามีเนี่ยผมก็จะได้ดีใจว่าเราน่าจะมีความหวังในอนาคตนะครับที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วพร้อมที่จะอ้อมเปิดอกรับตัว Digital Economy ที่จะมาถึงนะครับจะดูอันเนี้ยน่าตกใจมากเลยครับคนที่เขาจบมาทางด้าน STEM โดยเฉพาะเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาไปทางด้าน STEM ได้อย่างไรก็พยายามหาหลายๆ article ให้อ่านแล้วก็ทำ research อยู่ตอนนี้ส่วนตัวเพราะว่าสนใจตัวนี้เป็นการส่วนตัวอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญอีกอันนึงซึ่งอันนี้ผมเจอเองเลยซึ่งก็ถามว่ามันมีเหตุและผลไหมที่เมืองไทยภาครัฐเข้ามาควบคุมนะครับมากแต่ที่เมืองจีนเขาจะเปิด light regulation เห็นไหมครับ Chinese government adopt light regulation at early stage ก็จะเห็นว่าเวลาทำ electronic payment ในเมืองไทยท่านต้องไปขอใบอนุญาตนะครับธนาคารประเทศไทยหลายขั้นตอนหลายมากพอสมควรนะครับแต่ที่เมืองจีนเนี่ยอย่างน้อยที่ Alipayที่เขาอธิบายกันมาและสอนกันมาก็ทราบมาว่า Alipay เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดจะมีนะครับในช่วงที่เกิดขึ้นมาเนี่ย Alipay เกิดขึ้นช่วงนี้นะครับแต่ว่าจะมาจริงๆก็คือจะช่วงของปีนี่ครับ1 มกราคม 2019ก็คือเมื่อปีที่แล้วนะครับประมาณปีครึ่งแล้วเพิ่งช่วงนี้เองครับที่เมืองจีนเปิดเรื่อง e-commerce law นะครับที่จะให้ e-commerce operator ทุกคนจะต้องส่งเรื่องของภาษีนะครับต้องออกใบเสร็จใบกำกับภาษีให้ถูกต้องนะครับท่านสื่อบอกว่าเขาเกิดมาแต่2009มาถึง2019 10ปีนะครับกว่าที่จะมาทำตรงนี้นะครับแล้วตัว Alipay เองเนี่ยในช่วงถ้าจำไม่ผิดประมาณ5ปีแรกเขาก็เปิดให้บริการนะครับก็คือมีคนมาฝากเงินไว้เพื่อที่จะได้ใช้ Alipay application ในการชำระด้วย QR code นะครับก็ไม่มีการต้องไปขอใบอนุญาตนะครับจน5ปีหลังก็รัฐบาลเริ่มเข้ามาควบคุมมากขึ้นนั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งผมแปลกใจนะครับที่เรียนรู้ตัวนี้ว่าในขณะที่ประเทศจีนดูเหมือนจะเป็นประเทศซึ่งควบคุมมากแต่พอมาเรื่องของ Digital Age Digital Innovation Digital Transformation เขากับปล่อยนะครับให้ innovation เนี่ยเกิดขึ้นได้เร็ว
นะครับไม่ต้องไปลิมิตมันงั้นฟินเทคก็เลยเกิดขึ้นได้เร็วมากเลยนะครับออนไลน์เพย์เมนต์ทรานแซคชั่นต่างๆโอเคครับเรื่องสุดท้ายที่อยากจะมาแชร์จะแชร์ได้แต่คุณต้องเห็นภาพนี้ก่อนอันนี้จะเกี่ยวข้องกับทางด้านของเรื่องสุดท้ายของผมก็คือจะเรื่องของSmart Manufacturing ก็ที่เรียนไว้ตอนต้นว่าผมเปิดเรื่องวันนี้เกี่ยวกับธุรกิจ Modern Trade Smart Manufacturing ก็จะเกี่ยวข้องกับ Modern Trade นะครับแต่ว่ามากกว่า Modern Trade ก็ได้นะเพราะเป็นธุรกิจอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการผลิตเพื่อขายแต่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ต้องดูภาพของ Alibaba ทั้งหมดก่อนนะเพราะว่า Alibaba เนี่ยมีตั้งแต่มีแพลตฟอร์มที่เป็น e-commerce อย่างต่ำ 4-5 แพลตฟอร์มนะครับจะเป็น alibaba.com ซึ่งเป็น B2B จะเป็นเถาเป่าซึ่งเป็น C2C นะครับจะเป็นTmall นะครับ Tmall ก็จะเป็น B2C สำหรับ B ที่อยู่ต่างประเทศที่ต้องการขายในคนจีนนะครับงั้นจะเห็นว่าแพลตฟอร์มเขาอยู่เต็มไปหมดเลยทางด้าน e-commerce แล้วอันนี้ก็คือทางด้าน finance แล้วก็วันหน้าก็จะเป็น insurance ไปด้วยนะครับก็ด้วยภาพรวมใหญ่ขนาดนี้เอาแล้วไชเนียวนะครับไชเนียวก็คือจะเป็นโลจิสติกอาร์มของทางอาลีบาบากรุ๊ปนะครับที่จะมาดูเรื่องของการขนส่งในการส่งสินค้าให้เร็วในราคาที่ถูกมากอันนี้แหละครับที่จะมาทำให้ประเทศไทยเราลำบากขึ้นสำหรับโลจิสติกพรีไวเดอร์นะครับงั้นด้วยการที่เขามีแพลตฟอร์มมากก็นึกภาพสิครับว่าทุกคนใช้โมบายโฟนในการซื้อในการจ่ายแล้วมันจะเหลืออะไรล่ะครับข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่แพลตฟอร์มหมดพอข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่แพลตฟอร์มคุณก็จะรู้เดโมกราฟิกของผู้ซื้อคอนซูเมอร์เลยนะครับคุณก็จะรู้behavior ของการซื้อขาย preference ความชอบสีกลิ่นใช่มั้ยครับข้อมูลพวกนี้เก็บหมดเลยรวมถึง payment finance ก็เลยจะเข้าสู่ smart manufacturing ซึ่งเขาคาดว่าเกิดในปี2019แต่ณที่ไปเรียนมีเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเกิดขึ้นจริงนะครับหลักการของเขาก็คือว่าเขาบอกว่า industry 4.0 เนี่ยนะครับที่ใช้ IoT ใช้ต่างๆเนี่ยไม่ใช่ smart manufacturing smart manufacturing จริงๆแล้วคือเกี่ยวกับการนำ data มาใช้นะครับเรามาดูกันว่าในอดีตจนถึงปัจจุบัน modern trade ก็เช่นเดียวกันนะครับ traditional distribution model ก็คือว่าการผลิตเพื่อที่จะส่งออกมาขายเนี่ยจะผ่านจากผู้ผลิตคุณจะนึกภาพ supplier รายไหนก็ได้ครับ Procter & Gamble P&A นะหรือว่า Unilever อะไรใหญ่ๆเขามีหน้าที่ผลิตส่งออกให้กับ wholesale หรือยี่ปั๊วของพวกเราใช่ไหมครับแล้วก็ส่งให้กับตามร้านต่างๆหรือสาขาต่างๆสมัยนี้คือเป็นสาขาละทั่วประเทศไทยเพื่อใหผู้บริโภคอย่างพวกเราเข้ามาซื้อของจับจ่ายใช้สอยเสร็จแล้วมันมีโมเดลที่เป็นออนไลน์ซึ่งมันนี่ก็ทำกันอยู่นะครับผสมผสานระหว่างที่เป็น brick and mortar กับออนไลน์ก็จะคล้ายๆกันครับก็จะเป็นผู้ผลิตอยู่ดีนะครับขายออนไลน์หรือส่งให้รีเทลเลอร์ที่มีออนไลน์แต่วันนี้ในmanufacturerหลายรายก็มีออนไลน์ตัวเองก็ทำให้ไปขัดตัดคนกลางตัวนี้ระดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้คอน sumer เข้ามาซื้อแบบออนไลน์Smart Manufacturing ก็ไม่ใช่อันนั้นเองครับเพราะอันนี้ยังเป็นการถ้าคุณดูสังเกตอันนี้ก็คือเป็นการผลักการผลิตสินค้าหรือสินค้าที่เขา manufacture คิดว่าน่าจะลองผลิตดูนะครับเพื่อจะในจำนวนเยอะๆเพื่อที่จะได้ลดต้นทุนให้ราคาถูกที่สุดแล้วก็ดันออกไปให้กับผู้ขายนะครับให้กับผู้บริโภคอย่างพวกเรานี่คือโมเดลที่เกิดขึ้นแต่ว่าด้วย Alibaba Smart Manufacturing กลับกันครับเพราะว่าเขามีข้อมูลพวกนี้หมดละจากทุกแพลตฟอร์มของเขาเขาก็เลยมีถึงจะไม่อยู่ในนี้จะมีตัวหนึ่งนะครับเรียกว่า 1688.com อันนี้เป็นแพลตฟอร์มอีกอันหนึ่งสำหรับผู้ผลิตโดยเฉพาะก็คือ manufacturer นะครับก็คือกลุ่มนี้ manufacturer โดยเฉพาะซึ่ง manufacturer พวกนี้เนี่ยก็จะรับออเดอร์นะครับโดยการAlibaba จะเอา1688ซึ่งมี manufacturer ทั้งหมดให้มาเจอกับ consumer ในระดับบุคคลทั่วไปเข้ามาเพื่อบอกว่าฉันอยากจะซื้อของพวกนี้ถ้าอยากจะผลิตของพวกนี้นะครับขอดูเป็นจำนวนเล็กน้อยๆก่อนได้ไหมผลิตมาน้อยๆได้ไหมเพื่ออยากจะดูซิว่าตลาดรับไหมนี่แหละครับนี่คือ smart manufacturing นั่นแปลว่าอะไรครับ
วันนี้เนี่ย small medium นะครับจากเดิมที่เราต้อง B2C คือ manufacturer ผลักสินค้าในจำนวนเยอะๆเพื่อให้ได้ราคาถูกที่สุดเข้าสู่ตลาดให้กับผู้บริโภคเราก็จะกลับกันตอนนี้เอาข้อมูลที่ consumer หรือผู้บริโภคใช้นะครับในบนแพลตฟอร์มทั้งหมดเพื่อมาคำนวณดูซิว่าอะไรที่เหมาะสมนะครับที่จะผลิตนะครับมันก็จะกลายเป็น reverse และกลับกันนะครับว่าจากเดิมให้ธุรกิจเป็นตัวผลักสินค้าออกมาให้คอน sumer ตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับคอน sumer จะเป็นผู้ที่เข้าไปแล้วก็ขอให้ผลิตอย่างนี้ได้ไหมนะครับตอนนี้อันนี้ก็คือจะบอกว่าเป็นไอเดียที่จะทำให้อันนี้นะครับให้บุคคลทั่วไปที่มีไอเดียนะครับสามารถที่จะเข้าไปที่ 1688.com แล้วก็คุยกับผู้ผลิตนะครับเพื่อดูว่ามี MOQ เท่าไหร่เนี่ยฮะมั้ย minimum order quantity 50อันนี้ไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเป็นสมัยเดิมๆเนี่ยคุณต้องผลิตอย่างน้อย500ขึ้นหรือ 1,000 ชิ้นขึ้นอันนี้เขาบอก50ชิ้นก็ได้คุณจะเห็นว่า1688ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ manufacturer ว่าเขามีพนักงานกี่คนนะครับlead time ในการผลิตนะฮะกี่วันเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ทำให้คนซึ่งมีไอเดียที่จะผลิตอะไรเนี่ยเข้าไปที่ 1688.com แล้วก็work กับทาง manufacturer ได้ก็จะเป็นการ matching อีกแล้วนะครับแต่คนละรูปแบบโอเคครับอันนี้เป็นอะไรที่ผมกำลังจับตาดูอยู่ว่ามันจะไปได้เร็วและมากแค่ไหนนะครับในชีวิตจริงแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยตอนนี้ก็มีหลายผลิตภัณฑ์ในเมืองจีนที่ใช้วิธีนี้นะครับ smart manufacturing คือ reverse นะครับเอาสิ่งที่ consumerเลือกสรรมากที่สุดเข้ามาเป็นตัวที่จะเขาจะผลิตเพื่อจะส่งเข้าสู่ตลาดโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นสไลด์สุดท้ายของผมนะครับว่าที่สรุปได้ทั้งหมดเลยว่าตัวสำคัญนะครับนี่คือเทคโนโลยีทั้งหมดเทคโนโลยีเลเยอร์นะครับที่ต้องมีครับต้องมีจะเป็นคลาวด์ก็ดีนะครับแล้วก็จะเป็นคลาวด์ก็ดีe-commerce platform ก็ดี digital payment ก็ดีรวมถึง logistics แต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับอยู่ด้านนี้ครับ education government policy ผมว่าเป็นตัวที่ผลักดันและทำให้ digital economy ของประเทศจีนเนี่ยไปได้เร็ว leapfrog อย่างที่ผมเรียนตอนต้นนะครับว่าเขาไปได้เร็วในระยะเวลาแค่20ปีที่ผ่านมาแล้วเขาก็นำหน้านะครับหลายๆประเทศแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเป็นที่2กับอเมริกากับสหรัฐอเมริกานะครับดังนั้นภาพนี้ก็ต้องเรียนทิ้งเอาไว้ให้กับทาง educator ครับทางมหาวิทยาลัยดูซิว่าเราพอจะทำอะไรตรงนี้ได้ไหมเรามีอะไรที่พร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะรองรับ digital economy ในอนาคตต่อไปนะครับภาครัฐเองผมเชื่อว่ามีการ เน้นเรื่องนี้มากอย่างน้อยพูดถึงมี policy ออกมาแต่ผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าบุคลากรของเราเนี่ยพร้อมรับใน policy พวกนี้ภาครัฐหรือยังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะ digital economy เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเรามีกระทรวงซึ่งรองรับด้านนี้โดยเฉพาะซึ่งก็ทำงานได้อย่างเต็มอย่างแข็งขันนะครับแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันระยะยาวที่เราต้องเตรียมการจริงๆนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับโดยสังเขปวันนี้ก็มีคำถามไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีคอมเมนต์นะโอเคครับขอบคุณครับ